กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงเวลาสุดพิเศษนะคะเรายังคงน้อมนำเอาพระมหากรุณาธิคุณค่ะในเรื่องของหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาให้เป็นข้อคิดให้กับทุกๆคนค่ะเป็นของขวัญให้กับคนไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากทางคุณชิดชนกธรรมกิตติคุณค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางพี่นกมากๆเลยนะคะพี่นกคะคือเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีหลากหลายด้านเหลือเกินหนึ่งในนั้นที่ท่านได้ทรงมอบให้กับเป็นของขวัญประชาชนชาวไทยนั่นคือเรื่องของหลักในการทรงงานของพระองค์ท่านมีด้วยกัน23ข้อเลยใช่ไหมคะพี่นกใช่ค่ะพระองค์ท่านได้ให้หลักการทำงานง่ายๆกับพวกเราเนี่ยไว้ถึง23ข้อซึ่งจริงๆเราก็ได้ศึกษากันมาอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้พี่อาจจะขอนำน้อมนำมาคุยกันในรายการเนี่ยสักประมาณ 4-5 ข้อนะคะซึ่งเป็นหลักที่ทางพี่นกเองก็ใช้ในเรื่องของการทำงานใช่ค่ะทั้งในชีวิตประจำวันแต่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราจะใช้ได้มากทีเดียวเลยนะคะข้อที่พี่นกคิดว่าน่าจะเข้ามาใช้เป็นหลักปรับใช้ในการทำงานได้ข้อแรกที่อยากจะนำเสนอนี่คือเรื่องอะไรคะก็เป็นเรื่องของการทำให้ง่ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกกันก่อนว่าในยุคนี้เราเห็นกันอยู่เนาะว่าเราสามารถซื้อของได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปร้านหรือห้างสรรพสินค้าอีกแล้วสื่อโฆษณาก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เราเนี่ยซื้อของง่ายขึ้นรวมทั้งนโยบายเรื่องเครดิตต่างๆเนี่ยยังไม่ต้องมีเงินก็ได้ผ่อน 0% ดาวน้อยผ่อนนานพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความดีก็คือเอื้ออำนวยความสะดวกให้เราในการใช้ชีวิตแต่ในมุมกลับกันนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งมากพอไม่แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรจำเป็นอะไรต้องการเนี่ยก็ทำให้เราอาจจะเงินเดือนเนี่ยหมดไปตั้งแต่ยังไม่ถึงปลายเดือนก็ได้ด้วยเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการวางแผนการเงินอ่ะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งต้องบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็อยากจะให้คนไทยอยู่ดีกินดีท่านได้ปูพื้นในเรื่องของการวิชาชีพรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยเพื่อให้พวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆแล้วการวางแผนการเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าพวกเราเนี่ยสามารถจะวางแผนการเงินของตัวเองได้ดีในฐานะที่พี่เป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยก็ได้นำเอาเรื่องเหล่านี้ค่ะไปบอกให้คนทั่วๆไปได้รับทราบว่าเขาควรจะบริหารจัดการเงินยังไงควรจะมีเหตุมีผลในการใช้เงินยังไงแล้วก็มีวินัยในเรื่องของการเงินเพราะว่าถ้าเราวางเงินเรื่องพวกนี้ได้ดีเนี่ยเราจะพึ่งพาตัวเองได้ในยามเกษียณซึ่งก็ลดภาระประเทศชาติไปได้เยอะซึ่งในหลักการของการทำงานง่ายๆเนี่ยในบทบาทของนักวางแผนการเงินเนี่ยเวลาที่เราไปเจอเนี่ยนะคะคนที่มาปรึกษาเราเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะการวางแผนการเงินเราดูเป็นเรื่องยากซับซ้อนใช่พอเป็นเรื่องของการเงินทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันยุ่งยากจังเลยมีรายละเอียดที่ต้องทำเยอะมากแต่ทั้งที่จริงแล้วมันทำให้เป็นเรื่องง่ายได้ใช่ไหมจริงๆแล้วทำให้เป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะว่าในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยในส่วนที่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักวางแผนการเงินในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของการจัดพอร์ตความเสี่ยงการดูอัตราส่วนทางการเงินพวกนี้เป็นเรื่องที่นักวางแผนการเงินรับผิดชอบนะคะซึ่งเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้ทรงงานตามแบบนี้มาตลอดเลยเราก็น้อมนำหลักการของท่านมาทำท่านเนี่ยจะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงคิดค้นทรงประดิษฐ์ทรงพัฒนาโครงการตามพระราชดำริมากมายเลยแต่เวลาที่ท่านประทานให้กับประชาชนเนี่ยเอาไปทำได้ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากเลยความยุ่งยากอยู่ที่พระองค์นะคะเช่นเดียวกันคณะกรรมการแผนการเงินอย่างพวกเราเนี่ยก็น้อมนำหลักการนี้มาใช้เรื่องที่ยากๆเรารับไว้หมดแล้วแล้วพอเราทำแผนไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปนำเสนอค่ะเราก็หนึ่งก็คือทำแผนให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตเดิมๆของผู้รับคำปรึกษาอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่นำเสนอแผนเนี่ยเราก็จะนำเสนอแบบใช้ภาษาง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนที่เราเคยอัดเทปกันหลายๆเทปนะคะในเรื่องของเงินสำรองอย่างเงี้ยเราก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าอาจจะเป็นเหมือนบ่อน้ำสำรองในบ้านให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวแล้วนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เขาจะต้องวางแผนในเรื่องของออมเงินเพื่อเป้าหมายเกษียณหรือเป้าหมายอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยเราก็จะเลือกโปรดักต์ที่สะดวกต่อการที่จะ
ไปออมหรือไปลงทุนค่ะก็คือจะคัดทำแผนทุกอย่างออกมาโดยคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของผู้เข้ารับบริการอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นวิธีการที่สื่อออกไปวิธีการที่เขาจะเอาไปทำต่อมันจึงทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้อยู่แล้วง่ายมากๆด้วยนะคะแค่มีวินัยทำต่อเนื่องมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าความยากนะวางแผนการเงินรับมาหมดแล้วะนะคะความยากที่พี่นกพูดถึงเนี่ยน่าจะมาถึงตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรวบรวมข้อมูลเมื่อรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นยังไงแล้ว อะไรบ้างที่จะกระทบกับเขาเพราะว่าอย่างเวลาที่เราทำแผนเนี่ยก็จะลิงก์ไปถึงเรื่องของหลักการทรงงานเรื่ององค์รวมเลยนะคะสิ่งที่เราน้อมนำมาก็คือแผนการเงินนะคะต้องบอกว่า เป็นองค์รวมเป็นภาพใหญ่เหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ตรัสไว้ว่าเวลาทำอะไรให้มองภาพแมกโครก่อนแล้วค่อยไปดูจุดเล็กๆทีนี้เนี่ยในการวางแผนการเงินเองเนี่ยก็จะเป็นองค์รวมตรงที่ว่าในทุกส่วนของแผนการเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงกันค่ะยังไงนะจะเชื่อมโยงกันหมายถึงว่าเวลาที่ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเขาให้เป้าหมายเรามาให้ข้อมูลเรามาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเป้าหมายของลูกค้าก่อนแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนักวางแผนการเงินต้องมองภาพทั้งหมดเลยว่าผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเขาหลงลืมประเด็นไหนไหมเพราะว่าบางประเด็นนะคะเขาอาจจะหลงลืมในฐานะที่เราเป็นคนดูแลเรื่องตรงนี้เราต้องมองภาพใหญ่ภาพองค์รวมว่าเขาขาดอะไรแล้วเราก็เติมเต็มมิติไหนบ้างที่เขาอาจจะข้ามไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่เขาหลงลืมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าไม่ได้ทำไม่ได้ใส่เข้าไปในแผนเนี่ยอาจจะทำให้แผนนั้นไม่บรรลุใช่อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างสิ่งที่คนลืมกันมากๆหรือไม่คำนึงถึงก็เรื่องของการเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นเงินที่เตรียมเอาไว้ใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจำที่เรามีกันอยู่เป็นประจำนะคะเอาง่ายๆเลยว่าวันนี้สมมุติเรื่องจริงเลยช่วงนี้ฝนตกหนักใช่ค่ะพายุแรงบ่อยๆถ้าบ้านน้องกระแตมีต้นไม้ใหญ่โอ้แล้วเกิดล้มแล้วเกิดล้มลงมากิ่งหักลงมาทับหลังคาบ้านเสียหายสิ่งหนึ่งคือต้องซ่อมแซมถ้าเราไม่มีเงินไม่ได้เตรียมเงินสำรองไว้แล้วค่าใช้จ่ายเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่งอกขึ้นมาไม่ได้คาดคิดแน่ๆว่ากิ่งไม้จะตกลงมาใส่บ้านเราใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราวางแผนเรื่องอื่นๆไปหมดแล้วเราไม่ซ่อมก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวน้ำไหลลงมาน้ำรั่วเราก็ต้องไปดึงเงินจากเป้าหมายอื่นเช่นอาจจะเป็นเป้าหมายเพื่อการเรียนของลูกเป้าหมายเพื่อเกษียณเอามาซ่อมบ้านแต่สุดท้ายแล้วในความเป็นจริงเท่าที่เจอนะคะเมื่อดึงเงินจากตรงนู้นมาแล้วมักไม่ค่อยได้กลับไปคืนใช่ไหมคะถูกค่ะถ้าไม่มีหยิบยืมทำยังไงคะก็เป็นหนี้ใช่สุดท้ายก็เข้าไปวงจรแห่งหนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9อยากให้คนไทยเป็นหนี้ไม่อยากให้เป็นอยู่แล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่สำคัญมากๆแล้วคนก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอ๋อใช่ค่ะคือจริงๆเราต้องบอกว่าเราโชคดีนะคะที่เราเกิดมาในยุคที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยมีความหลากหลายมากเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก็ออกมาเยอะมากใช่ค่ะแต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจคนมักจะมองว่าเอาเงินไปลงทุนก่อนดีไหมแล้วค่อยมาทำประกันทีหลังแต่จริงๆต้องถามอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการบรรลุเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของคนเนี่ยมี2เรื่องที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือเงินกับเวลาคำถามคือเวลาเนี่ยเวลาที่เราเดินไปกว่าจะถึงเป้าหมายเนี่ยถ้าเราต้องใช้เวลาเดินไปแล้วเราต้องเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆอย่างเช่นเป้าหมายของลูกเนี่ยต้องเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเงินมาจากไหนอะคะก็ต้องทำงานใช่ก็ต้องมาจากการทำงานของใครบางคนที่เขาต้องมีเวลาทำงานแล้วถ้าถามต่อว่าถ้าเวลานั้นหมดเร็วกว่าที่เป้าหมายจะถึงมันก็ต้องยืดออกไปอีกก็ต้องยืดออกไปหรืออาจจะล้มไปเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้รับผิดชอบเป้าหมายเนี่ยแล้วที่สำคัญคือถ้าเป้าหมายนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเป็นเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเป็นเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเช่นการเรียนของลูกอย่างนี้นั่นก็แต่ว่าเป้าหมายมันจะบรรลุได้ยังไงมันเลยครับจริงๆคนเราอาจจะใช้มีโอกาสที่ใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างผิดประเภทไปหน่อยจนทำให้เราไม่เห็นถึงคุณค่าจริงๆของโปรดักต์นั้นๆถูกไหมคะส่วนใหญ่เราจะไปมองว่าทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้นหรือว่าไปออมเงินซึ่งจริงๆแล้วโปรดักต์ของประกันชีวิตเนี่ย
เมนของเขาคือการ protection ใช่คือการป้องกันนั่นเองใช่แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ยังมี protection ที่น้อยกว่าภาระที่รับผิดชอบอยู่พูดง่ายๆเหมือนเรากางร่มอะค่ะแต่กางร่มคันเล็กๆฝนตกมาก็เปียกคือไม่พอแม้กระทั่งจะดูแลตัวเองถูกไหมคะอันนี้คือลืมไปเลยนึกคิดไปเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาร่มคันนี้หักแล้วคนข้างหลังจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงใช่เปียกฝนแน่ๆอันนี้อาจจะเป็นอีกมิตินึงเหมือนกันนะคะที่นักคนที่เข้ามารับแผนการเงินอาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนเลยใช่ถึงได้บอกว่าในฐานะนักวางแผนการเงินเนี่ยพี่นกก็จะต้องมองเรื่องนี้อย่างรอบคอบเลยบางครั้งเนี่ยผู้รับคำปรึกษาจะบอกว่ามีประกันแล้วแหละแต่พอเราได้ข้อมูลมาเราจะเห็นเลยว่ามีอยู่แสนหนึ่งสองแสนซึ่งต้องบอกว่าแค่จัดงานเนาะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็หมดแล้วยังไม่เหลือไปถึงคนข้างหลังเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องมองบอกว่านี่คือภาพองค์รวมของการวางแผนการเงินที่พวกเรานะวางแผนการเงินเนี่ยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้งั้นแสดงว่าเวลาคิดให้เห็นครบทุกมิติแบบนี้ค่ะจะทำให้นักวางแผนการเงินได้เห็นถึงคาดคะเนได้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากจุดปัญหาเล็กๆก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงองค์รวมแต่เวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนค่อยๆเริ่มไปโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามารับคำปรึกษาเนี่ยเขาจะไม่ได้วางแผนมาก่อนค่ะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดเนี่ยที่อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆอยู่แต่ว่าจุดพวกนี้มันจะส่งผลกระทบไปกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เช่นลุกลามได้ใช่ค่ะเช่นเรื่องของปัญหาหนี้วันนี้อาจจะมีหนี้ไม่เยอะมากแต่เป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเช่นหนี้นอกระบบหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบพวกนี้ค่ะจะส่งผลต่อไปก็คือทำให้สภาพคล่องไม่มีพอไม่มีเนี่ยเงินเหลือต่อเดือนไม่มีโอกาสที่จะไปวางแผนเรื่องการศึกษาลูกเรื่องบ้านเรื่องอนาคตเรื่องเกษียณไม่มีเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราเจอปัญหาเรื่องแบบนี้เราต้องรีบแก้ตรงนี้ก่อนด้วยการให้เขาทำบัญชีรับจ่ายซึ่งบัญชีรับจ่ายเนี่ยถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญมากๆแต่คนก็มองข้ามอีกเช่นการบอกทำไมต้องทำแล้วได้อะไรจริงๆแล้วทำแล้วเราจะเห็นเส้นทางเงินที่เข้าแล้วก็ออกไปทางไหนใช่แล้วจะเห็นเลยว่าเส้นออกเนี่ยออกไปทางไหนเส้นหนาๆเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเส้นนั้นเป็นเส้นที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยไหมถ้าเราเจอว่าเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราก็จะพยายามลดทอนมันลงมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วทุกอย่างก็โอเคแล้วจ่ายไปเพื่อเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังไม่มีเงินเหลืออันนี้เราก็จะต้องไปคุยกับผู้รับคำปรึกษาอีกทีว่าทำยังไงที่เราจะมีเงินมากขึ้นอาจจะเพิ่มช่องทางที่เงินไหลเข้าได้ไหมใช่ค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนไม่อย่างนั้นเนี่ยเป้าหมายก็จะไม่สามารถบรรลุได้ซึ่งเราก็ไม่อยากให้ขยายเป้าหมายหรือลดเป้าหมายลงเราก็จะเลือกทำสองทางก่อนคือง่ายๆเลยลดรายจ่ายแล้วถ้าไม่ได้ก็ไปดูเรื่องของการเพิ่มรายได้ใช่ค่ะเพิ่มรายได้ก็ค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆขยายลำดับความสำคัญออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำไปอย่างนั้นได้ให้เติบโตได้จริงๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเรามองข้ามอะไรที่มันเล็กน้อยไปแต่ว่าพอมันรวมกันมากๆเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งบาดแผลที่สำคัญที่ทำให้แผนการเงินไม่ประสบความสำเร็จได้จริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดมองให้เข้ากับสมัยปัจจุบันเนี่ยเรื่องหนี้บัตรเครดิตก็ใช่เลยนะคะพี่นกใช่ค่ะแล้วก็เป็นปัญหาเยอะมากมันเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้โดยที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังแก้ได้แต่พอนานๆไปนิสัยนี้มันอาจจะทำให้เราต้องไปเจอกับหนี้ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะล่าสุดนี่พี่ก็ได้เข้าไปทำโครงการเรื่องหนี้เนาะก็จะมีคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เห็นว่าตัวเองมีปัญหามากเท่าไหร่แต่พอได้รับความรู้พวกนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มตระหนักแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาอย่างโดยปกติอะค่ะคนทั่วไปเนี่ยถ้าให้แก้ปัญหาเรื่องหนี้เวลาที่เราคุยเรื่องการลงทุนการออมเงินเนี่ยคนจะอยากทำเรื่องพวกนี้มากกว่าในขณะที่หนี้ก็ยังมีอยู่มันเหมือนกับเวลาที่เราเดินบันไดเนาะถ้าเราเดินไปทีละขั้นเนี่ยเราอาจจะถึงช้าแต่ว่าถ้าบางคนอยากกระโดดเร็วๆไป2ขั้น3ขั้นเนี่ย มันถึงเร็วแต่ห้ามพลาดนะคะใช่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ตกลงมาก็คือเจ็บหนักแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสที่เติบโตไปข้างหน้าได้อีกเลยเนี่ยค่ะก็เลยต้องมานั่งแก้ที่จุดเล็กๆกันก่อนบางคนอาจจะเหมาะกับวิธีช้าแต่ชัวร์ก็ได้ใช่จริงๆช้าแต่ชัวร์เนี่ยถูกต้องนะคะเพราะว่าการวางแผนการเงินเนี่ยต้องบอกว่า
เราก็น้อมนำหลักการของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำเป็นขั้นเป็นตอนมาใช้ด้วยเช่นกันทุกอย่างจะต้องค่อยๆเดินไป มันมีแผนอยู่แล้วเพียงแค่ทำตามแผนวินัยในการทำนั่นเองใช่ค่ะถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนจะอยากได้อะไรที่เร็วๆด่วนๆแต่ว่ามันไม่มีทางลัดสำหรับความสำเร็จหรือเป้าหมายอ่ะมันต้องค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนนะคะอันนี้นี่เป็น3หลักการที่นำมาใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลักการที่4ด้วยไหมคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่านักวางแผนการเงินนะคะจะทำแผนออกไปแล้วดีแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วอยู่ที่ผู้ปฏิบัติทุกครั้งที่เราจะวางแผนการเงินเนี่ยเราจะต้องให้ผู้รับคำปรึกษาเขียนเป้าหมายของตัวเองด้วยตัวเองด้วยตัวเองแล้วก็เน้นกันว่าต้องเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเท่านั้นนะเพราะว่าในความเป็นคนนะเราอยากได้หลายอย่างกิเลสเราก็ยังเยอะใช่แต่ว่าอะไรล่ะที่สำคัญจริงๆเรื่องการไปเที่ยวอะไรพวกนี้เขียนมาได้แต่สุดท้ายถ้าวางแล้วไม่บรรลุเราขอตัดเรื่องพวกนี้ออกไปก่อนเอาเรื่องที่จำเป็นก่อนฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้คิดจากตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนกับหลักการทรงงานที่พระองค์ทรงบอกว่าระเบิดจากข้างในคือให้อยากทำให้เกิดความอยากจากข้างในจากข้างในถ้าเขาอยากเองเหมือนอย่างที่พี่ไปให้ความรู้เนี่ยแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเราจะให้พักสมัครใจเนาะว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำให้ข้อมูลมาของแบบนี้บังคับกันไปไม่รอดนะคะเขาเมื่อเขาระเบิดจากข้างในเขาอยากทำอยากบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยวินัยตรงนี้จะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้เขาไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเขาได้ง่ายและเร็วขึ้นคือมันเหมือนมีแรงขับจากข้างในใช่ไหมคะมันเป็นแรงส่งที่ทำให้เราสามารถก้าวต่อไปได้เรื่อยๆเพราะบางทีก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยความยากมันยังคงมีอยู่บางคนที่เริ่มต้นวางแผนการเงินเป็นนักวางแผนการเงินใหม่ๆพอทำอะไรที่ยากบางทีก็ท้อแท้อยากจะเลิกล้มแต่ถ้ามันเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องการจากข้างในจริงๆเราก็อยากจะทำต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเนาะกว่าวันนี้แล้วกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่เวลาวัน2วันบางทีเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปี5ปี10ปี20ปีมันต้องอาศัยความอดทนและความต้องการที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยจริงๆเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งเร้าเยอะมากทั้งอย่างที่บอกกันว่าสื่อโฆษณาเองโทรศัพท์หรือว่าอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยมันทำให้ดึงเงินที่เราจะออมเนี่ยไปใช้กับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆมันเป็นเหมือนเรามีความสุขณตอนนี้กับการซื้อของณตอนนี้กับการที่เรากำลังเหมือนคล้ายๆอดเปรี้ยวไม่กินหวานเหมือนกันนะคะในอนาคตข้างหน้าเพื่อแผนที่เราวางไว้ให้มันสำเร็จแม้บางทีกิเลสเยอะแบบนี้ถ้าเกิดเรานึกขึ้นได้แล้วก็นำหลักการที่พระองค์ท่านเนี่ยน้อมนำส่งมาให้พวกเราแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถวางแผนได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเหมือนอย่างที่พี่นกเองตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จในการงานด้วยได้ระดับนึงแล้วค่ะก็พยายามที่จะน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงนะคะไปใช้กับชีวิตประจำวันก็พอเพียงมากขึ้นรู้จักที่จะแบบใช้สติยั้งคิดเวลาที่เราจะใช้จ่ายอะไร จำเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะอีกแบบนึงใช่ไปเรื่อยๆ ก็ต้องบอกว่าการวางแผนการเงินเนี่ยสำคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ดำเนินต่อไปตามสิ่งที่เราทำได้เนี่ยในอนาคตเราก็จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับสังคมการวางแผนการเงินจะทำให้ชีวิตเราสมดุลทั้งในวันนี้แล้ววันข้างหน้าที่เราไม่ได้ทำงานแต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลทีนี้ถ้าเราไม่ได้วางไว้เนี่ยปัญหาเกิดแน่ๆแล้วเราก็กลายเป็นภาระสังคมแล้วก็เปลืองงบประมาณของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งในหลวงท่านเองท่านก็อยากให้คนไทยพึ่งพาตัวเองได้จริงๆมันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนหนึ่งคนเหมือนกันนะคะถ้าเราจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้วันนี้ขอบคุณทางพี่นกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะได้เรียกว่ามีอีกหลากหลายข้อที่น่าสนใจเลยค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราหยิบยกมาให้ค่ะหากใครสนใจเพิ่มเติมลองไปศึกษาหาข้อมูลได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ